ความสุขของยายบีที่ได้กินอันอีกเรื่องนึงนะจ๊ะยายบีอยากสิฟังให้คนทางบ้านบ่ว่าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาที่มีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมาเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกจ้ะบ่เฉพาะตัดสวีเดนได้ที่ได้ยินมานี่จ้ะแล้วก็จุดหลักก็คือตัวของยายบีเองจ้ะบางว่าทุกคนก็อยากสิมีกำลังใจจากทางบ้านเนาะจ้ะเนาะทุกคนอยากได้กำลังใจจากทางบ้านนะจ้ะบ่แม่นว่าโทรมาหาลูกหาพี่หาน้องคำแรกที่ทุกคนอยากได้ยินน่ะจ้ะจากตัวยายบีเองคือกันสบายดีบ่ลูกสบายดีบ่เอื้อยสบายดีบ่อายสบายดีบ่คำนี้อยากได้ยินหลายจ้ะนี่คือกำลังใจเด้อจ้ะเด้อบ่แม่นว่าโทรขึ้นปึ๊บส่งเงินมาไปบ่มีเงินใส่เด้อนี่เว้ยทางนี้ก็บ่มีใส่คือกันเด้สิไปขอทางใดล่ะจ้ะบัดที่นี่เฮ็ดงานงอกๆคือกันทุกคนที่เฮ็ดงานอยู่นี่ลำบากคือกันเด้อจ้ะบ่มีก็หาซอยกันเนาะจ้ะเนาะมาเฮ็ดนี่ก็ต้องการอยากให้ทางบ้านสบายล่ะจ้ะแต่ว่ากำลังใจส่งมาให้แน่เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ